ีดเขียนแต้มสีสันทันทีที่ได้มุมมองถูกใจหากแต่พักนี้ภาพที่นำชัยแสนสุภาสมาชิกกลุ่มบางกอกสเก็ตเชอร์ลงมือวาดมักเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโดยหนึ่งในภาพที่จัดแสดงในงานเสวนารับฟังคำถามจากพื้นที่ริมน้ำ14กิโลเมตรคือความทรงจำเมื่อครั้งลงพื้นที่เห็นเด็กๆในชุมชนวัดคฤหบดีโดดน้ำเล่นสนุกสนานนอกจากภาพจะสะท้อนความผูกพันระหว่างคนกับสายน้ำการได้พูดคุยกับผู้คนในฐานะภูมิสถาปนิกยังทำให้กังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากสิ่งปลูกสร้างไม่ผ่านการออกแบบอย่างรอบคอบคือผมมองความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแม่น้ำอะไรเงี้ยคือมันมีหลายรูปที่แบบมุมมันก็ไม่ได้สวยแต่ว่าอย่างเช่นที่วัดคฤหบดีใช่ไหมครับก็แบบไปนั่งอยู่ข้างในแล้วมองออกมาแล้วมันมีเขื่อนกั้นน้ำแล้วก็มีเด็กลงไปกระโดดว่ายน้ำเล่นอะไรเงี้ยซึ่งชีวิตมันยังมีอยู่จริงๆมันยังเกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอะไรเงี้ยถ้ามันดีไซน์ไม่ดีมันคงลำบากเหมือนกันมันทั้งร้อนทั้งมองไม่เห็นน้ำทั้งอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ยังนึกภาพไม่ออกผมก็มีปัญหาเดียวกันกับคนอื่นๆจำนวนมากมายที่ยังไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรยังไงนะครับแบบมันจะเป็นยังไงคือเราคิดว่าการสื่อสารกับสาธารณะเนี่ยมันควรจะใช้สื่อหลายรูปแบบแล้วการคิดว่าการใช้ศิลปะภาพวาดหรือการสื่อสารในกราฟิกหรือแอนิเมชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจง่ายในสิ่งที่เรานำเสนอแล้วจริงๆมันก็ได้สะท้อนถึงประเด็นปัญหาในพื้นที่ด้วยซึ่งอันนี้มันจะทำให้คนหันกลับมามองว่าจริงๆพื้นที่หรือชุมชนริมน้ำเนี่ยมีคุณค่าหรือภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่น่าสนใจซ่อนอยู่ภาพสวยหลากหลายมุมที่สะท้อนแนวคิดของกลุ่มบางกอกสเก็ตเชอร์และกลุ่ม Fan of the River อย่างควบคู่มากับคำถามจากเหล่าสถาปนิกและผู้คนริมน้ำฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์เป็นอีกคนที่มีความเห็นค่ะเพราะเติบโตมาพร้อมกับวิถีบ้านริมน้ำเคยได้เห็นวิถีชีวิตประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่งดงามแต่สิ่งก่อสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นอย่างเร่งรีบอาจส่งผลไม่มากก็น้อยคือวันนี้พอได้ยินข้อมูลมาผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเจนว่าทำไมและใครต้องการแล้วทำไมต้องเร่งรีบมีวิกฤตอะไรเหรอที่ต้องรีบขนาดนี้เลยมันทำให้ผมเป็นห่วงมากกว่าว่ามันผมยิ่งไม่เข้าใจว่าสร้างทำไมแค่ในเรื่องเชิงวัฒนธรรมอย่างเดียวนี่อะไรจะเข้าไปรบกวนหรือทำลายหรือลดคุณค่าตรงนี้ลงไปเนี่ยยังน้อยควรจะหลีกเลี่ยงหรือควรจะใช้เวลาคิดให้นานนอกจากการตั้งคำถามในวงเสวนาถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในประเด็นของการเร่งรีบการออกแบบการวางผังเมืองและความเสี่ยงต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คนและทัศนียภาพการพูดคุยครั้งนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทบทวนประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญสาวิตรีเลือกฮิรัญวณิชไทย PBS รายงาน